ผิดไหมถ้าใจมันยังรักรักแต่เธอก็ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องตามเคยอะสิเดี๋ยวเขาจะมาบ้านเรากันแกไปแต่งตัวแต่งหน้าใหม่ปะเขาจะมาเขาไหนแม่เออน่ะแกทำตัวให้พร้อมไว้ก็แล้วกันเขาอะเป็นลูกผู้ลากมากดีเป็นเศรษฐีมีมรดกแล้วก็มีธุรกิจใหญ่โตเชียวนะแม่แม่พูดถึงใครเนี่ยหนูไม่เห็นจะเข้าใจเลยก็ผู้ชายที่ฉันนัดให้แกนี่เล่าแล้วเขาจะมาหาหนูทำไมแม่เขาเป็นใครเขาจะเป็นใครก็ช่างแกทำตัวให้ดีไว้แล้วกันอย่าให้ฉันขายหน้าเขาอะเป็นลูกของเพื่อนเศรษฐีของฉันเชียวนะแม่เลิกฝันเถอะลูกเพื่อนเศรษฐีของแม่เขาจะมาชอบลูกสาวแม่บ้านอย่างแม่ได้ไงสวยก็ไม่สวยแถมยังซื่อบื้อยนั่นสิจ้ะแม่ถ้าเกิดว่าเขาชอบยายตองขึ้นมาจริงๆนะหนูอะจะแก้ผ้าลำแก้บนให้เลยคอยดูหุบปากหุบปากทั้งคู่เลยแกสองก็หนูหุบปากไปเลยนี่แกเป็นลูกหรือเป็นแม่ของฉันกันแน่ฮะฉันพูดอะไรอะก็ฟังบ้างโอ๊ยเราเถียงกันได้แล้วหนูจะไปแต่งตัวฮะอะไรเดี๋ยวก่อนแกจะไปแต่งตัวแกจะไปไหนแม่ก็น่าจะบอกหนูล่วงหน้าให้เร็วๆกว่านี้หน่อยหนูจะได้ไปร้านเสริมสวยทันถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักอย่างที่แม่พูดจริงๆเนี่ยไม่แน่นะหนูอาจจะเป็นฝ่ายจีบเขาก็ได้ชายหล่อก็น่าใสจ้ะอ้าวยายตองมาแล้วมาลูกมารู้จักคุณหญิงไพจิตรลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกคุณหญิงอ่ะเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับแม่กับคุณกับคุณนาทไทยอ่ะลูกตอนที่อยู่มัธยมนั่งสิจ๊ะนั่งนั่งนั่งแล้วนี่พี่ชาติชายลูกชายคุณหญิงสวัสดีค่ะไหว้กันเลยไหว้กันเลยพี่ชาติชายคงจะแก่กว่าลูกสัก 2-3 ปีอ่ะว่ายังไงจ๊ะชายน้องน่ารักไหมลูกแหมตาชายเนี่ยปกติเขาเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะคะวันนี้มาเจอหน้าน้องหน่อยเดียวอ่ะทำเป็นเขินอายอ้ำอึ้งนะคะเขินเหรอคะยินดูตองจ๊ะอย่าถือสาลูกชายป้าเลยนะคะลูกคุณหญิงคะถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปเยี่ยมยายวัฒน์ไปเยี่ยมคุณฮาไทยที่บ้านกันไหมคะทางนี้ให้เด็กๆ เขาคุยกันจะได้ไม่อายเราไงดีจ้ะป้าป้าคุณแม่กับชายจ้าอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะเดี๋ยวแม่กลับมาจ้ะไปจ้าสุรีไปค่ะไปค่ะเพื่อนน้องนะคะลูกฝากพี่ชายด้วยนะคะลูกจ้ะคุยกันเลยค่ะตามสบายนะคะสบายนะคะฝากน้องด้วยนะคะอึดอัดเหรอคะคุณคงไม่ชอบนัดบอร์ดแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดไม่ชอบหรอกรู้สึกแปลกปกติคุณชอบผู้หญิงหรือเปล่าคะอะไรนะถ้าชอบชอบแบบไหนผู้หญิงแบบฉันเนี่ยโอเคหรือเปล่าคุณผมไม่อยากคุยเรื่องนี้ฮะคุณพอจะชอบผู้หญิงแบบฉันได้ไหมคะบ้าแล้วหล่อนโทษครับบ้าแล้วคุณคืออยู่ดีทำไมคุณถึงพูดเรื่องนี้ก็ฉันอยากรู้นี่นาว่าฉันดูเป็นยังไงบ้างในสายตาผู้ชายทำไมถึงไม่มีใครชอบฉันเลยถ้าจะให้พูดความจริงเนี่ยนะคือเธอไม่สวยไม่เล
ลิศแล้วใครเขาจะมองเหรอคะฉันไม่สวยเหรอคะโอ้ยนี่บ้านนี้ไม่มีกระจกเหรอคุณนี่หน้าจืดอย่างแกงจืดเต้าหู้เสื้อผ้านี่แต่งดูไม่ได้เชยชะมัดสิ้นหวังที่สุดที่คุณว่าฉันเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าคะคุณชาติชายนี่คุณกล้าดียังไงมาว่าฉันเนี่ยนางชะนีนี่ฉันจะไปฟ้องคุณแม่คุณแม่ขาคุณแม่ครับคุณแม่ครับเฮ้ยจ๊ะนายอยู่ที่ไหนขับรถอยู่พี่กำลังไปถ่ายรายการสดมีอะไรป่ะครับเราเรื่องที่นายคุยกับฉันวันก่อนที่บอกว่าอยากให้ฉันเป็นคนช่วยดูแลนายยังคิดกันอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นผมว่าเราคุยกันวันพรุ่งนี้ดีกว่านะพี่พอดีผมต้องบอกเรื่องนี้กับลุงนันก่อนนะเขาดูแลคิวของผมแล้วก็ของแม่ด้วยเหรอแล้ววันนี้นายถ่ายที่ไหนแอคสตูพี่เนี่ยใกล้ถึงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะโทรไปหานายทีนะแค่นี้นะได้ครับพี่ไปครับนี่ใส่แย่จังทำไมมาทิ้งตรงนี้เนี่ยน่าได้ตำรวจมาจับจริงเลยทำไมกันถึงได้เลอะเทอะขนาดนี้ล่ะน่าสงสารจังนี่ออก 7:00 นนะจะได้ไปถึงทัน 9:00 นพอดีครับผมสบายหรือเปล่าคะเห็นไอมาตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไหวครับผมได้ครับตาจักกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมกลับเร็วจังพอดีเป็นรายการสดนะครับก็เลยไม่เลทลุงงานครับครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษานิดนึงมีอะไรครับคุณจักครับคือผมอยากจะรับคนมาดูแลผมเพิ่มสักคนเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ตองคอยขับรถส่งผมไกลๆเวลาไปต่างจังหวัดฮะลุงนันเป็นไรป่ะครับเห็นไอมาตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยไม่บอกให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปโทษนะครับครับโอ้โหตัวร้อนจี๋เลยฮะผมว่าเป็นไข้แน่เลยครับผมว่าไปนอนพักก่อนเถอะครับตายแล้วแล้วพรุ่งนี้จะขับรถไปสุพรรณไหวเหรอคะเนี่ยไหวครับไหวเดี๋ยวกินยานอนตื่นขึ้นมาก็หายครับ แต่ผมว่าเราอย่าเสี่ยงเลยนะครับ ไปนอนพักเถอะครับ ไม่เป็นไรครับ ตายแล้วแล้วจะไปถ่ายรายการกันยังไงหรือว่าจ้าจะขับรถไปลูก ผมหาคนขับรถให้เราได้แน่ครับแม่ไม่ต้องห่วงครับดังขนาดนี้มันยังไม่ตื่นทีละคนเลยยายเตะลุกไปโรงเรียนเร็วนั่นลุกขึ้นมาก็ทำหน้าดำใส่แม่เลยไปโรงเรียนไม่ทันนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาโทษแม่เลยนะไปตาลตื่นได้แล้วออกไปหางานหาการทำดังเสียงดังยังอีกลุกไม่ลุกลุกขึ้นมาไปอาบน้ำอาบท่าออกไปหางานทำได้แล้วต้องมาไอเนี่ยอุตส่าห์หาสามีมาให้ยังจะทำหลุดมือแล้วยังนอนตื่นสายทนไม่ไหวหมั่นไส้ขอทีนึงนี่โอเคอ๋อ
แม่ตีหนูไหมอ่ะตีทำไมก็ปลุกกันสิกี่โมงแล้วแม่หกโมงครึ่งแล้วสายแล้วไหนบอกว่าต้องไปต่างจังหวัดกับคุณจั๊กไงไปเต้ยลุกขึ้นมาแล้วจะนอนทำไมลุกขึ้นมาก็หนูไม่อยากไปแม่ทำไมถึงไม่อยากไปไม่สบายเปล่า มืออุ่นๆนะเนี่ยหน้าผากก็อุ่นลูกไม่สบายเหรอพ่อเขาเป็นไข้ไปคนละอะไรนะแม่พ่อไม่สบายเหรออือแล้วใครจะขับรถให้คุณน้ากับจั๊กอ่ะเอ้าแม่จะไปรู้ได้ไงก็แกสิงั้นหนูต้องรีบไปแล้วแม่ไปก่อนนะแม่เปลี่ยนวัยจริงๆเลยหมาหมาใครเอาหมามาดิใครไปไปไปไม่มันนิ่งอ่ะทำไมตัวเล็กอย่างนี้อ่านไม่เห็นน่ะโอ๊ยตายต้องใส่แว่นไหมเนี่ยเธอจะมาขำฉันสิฉันอยากแก่นะคุณน้าคะหนูขอโทษนะคะวันนี้หนูตื่นสายไปหน่อยอะค่ะไม่สายหรอกจ้ะนี่แต่จ๊ะยังไม่ยอมลงมาเลยตองมาก็ดีแล้วขึ้นไปตามให้น้าหน่อยสิน้าไม่อยากไปสายนี่ยังนอนอีกเหรอคะตื่นแล้วล่ะถ้าไม่ยอมลงมาลูกเนาะลูกทำตัวเป็นเด็กอยู่เรื่อยเลยตองคะตองอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกหนูโรสเขานะอย่าไปให้เขารู้นะว่าตาจ๊ากยังทำตัวเป็นเด็กอย่างนี้เดี๋ยวเขารู้เขาแล้วเลิกกันแล้วก็น้าแย่เลยนะคุณน้าไม่ต้องห่วงนะคะหนูไม่บอกหรอกค่ะขอบใจจ้ะเสียแรงนะที่จะคิดว่าเธอเป็นคนดีเป็นคนใจอ่อนคนดีแบบไหนเขาทำกับเพื่อนแบบเนี้ยจ๊ะไม่ต้องยุ่งกับฉันอีกชีวิตของฉันจะจัดการเองได้เลิกก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของฉันได้แล้วเข้าใจไหมง่วงอ่ะตองไปกันได้แล้วสายไม่ไหวอ่ะถ้าอยากฉันไปเธอก็แบกฉันไปสิเดินเดินสิจั๊กเอามือออกแล้วเดินดีๆบอกให้เอามือออกไปยังไงมันไม่มีแรงอ่ะเธอรักฉันวิธีดิหยุดเดี๋ยวนี้นะจักแทบนี่จะเป็นอะไรของเธอเนี่ยเสียงดังทำไมฉันหูอื้อเลยเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเราเล่นแบบนี้ได้แล้วนี่เธอดูฉันทำไมรำคาญฉันเหรอไม่ได้รำคาญแต่นี่มันไม่ใช่เวลาเล่นอะไรแบบนี้ทำไมอ่ะก็ยังไม่สายซะหน่อยออกตอนนี้ยังทันปะนี่เธอเป็นไรตองละโอเคงั้นฉันไม่ไปแล้วถ่ายงานอ่ะตามใจอยากทำอะไรก็ตามใจนายทำแบบนี้ทำไมนะไม่กลัวเป็ดเป็นก็ใจผิดหรือไงสบายหรือเปล่าหนูได้ตาฝาดทำบ้าอะไรของคุณฮะทำไมในนี้อ่ะมาได้ไง
แล้วคุณเอานิ้วมาจิ้มจิ้มผมทำไมก็ฉันคิดว่าฉันฝันไปอ่ะก็เลยเช็คดูคุณเคยฝันถึงผมด้วยเหรอบ้าไม่ใช่ซะหน่อยก็คุณเพิ่งพูดอยู่หยบๆว่าคุณคิดว่าฝันไปนี่ชอบผมก็บอกมาเถอะนะไม่ต้องอายหรอกคุณอยากโดนตัวผมแล้วสินี่มานี่เอามาจิ้มเลยจิ้ม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 ไปเอ้ยหกปากไปเลยนะฉันไม่ฆ่านายก็ดีเท่าไหร่ละนายทำบ้าๆแบบนั้นกับฉันคืนนั้นน่ะอะไรมีอะไรจะบอกผมเหรอฉันเคยเตือนนายแล้วใช่ไหมถ้านายมายุ่งกับฉันอีกฉันจะฆ่านายฉันไม่ได้ขู่นะฉันบอกว่าฉันจะฆ่าฉันก็จะทำจริงๆด้วยฉันโหดมากแล้วจะบอกให้ตามสบายเลยอะไรนะก็ผมบอกว่าฆ่าผมเลยเอาเลยอย่ามัวแต่พูดนายต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะออกไปเลยนะออกไปเลยเดี๋ยวใครไม่เห็นออกไปไปอยู่เกาะของนายเธอทำอะไรของเธออ่ะนี่เธอมาไล่ผู้จัดการคนใหม่ฉันทำไมอะไรนะพร้อมจะไปกันหรือยังเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่กันแม่ขอห้องน้ำแป๊บหนึ่งพูดว่าอะไรนะทำไมก็นี่ไงพี่กันเขาจะมาดูแลฉันแทนเธอฉันคุยกับลุงนันแล้วส่วนเธอก็ดูแลแค่เรื่องเสื้อผ้าของฉันก็พอเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเวลาไปไหนมาไหนกับฉันสองต่อสองไงแล้วทำไมต้องเป็นเขาอะทำไมเธอมีปัญหาเหรอไม่ได้มีปัญหาแล้วนายสองคนรู้จักกันเมื่อไหร่อะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมเธอต้องรู้ด้วยอ่ะก็เธอไม่สนใจฉันแล้วนี่โอเคงั้นฉันขอลาออกก็มีคนทำงานแทนฉันแล้วนี่หนูตองขอโทษนะจ๊ะน้ำมาช้าไปหน่อยแม่ครับตองเขาจะขอลาออกครับทำไมล่ะงอนกันอีกแล้วใช่ไหมคู่นี้เปล่าค่ะคือตอนเขาโมโหผมที่เขารู้ว่าพี่การจะมาดูแลผมแทนเขานะครับทำไมล่ะลูกนี่ยังไงหนูก็ต้องดูแลเสื้อผ้าให้เขาอยู่ดีนั่นแหละจะให้คนอื่นมาทำแทนได้ที่ไหนหนูเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ดูแลไอเด็กเจ้าปัญหาคนนี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครทำได้ดีเท่าหนูแล้วล่ะจะเย็นๆก่อนนะลูกนะเดี๋ยวนะคุยกับตาจักให้เองไม่อย่างงอแงนักนะไปเถอะลูกเดี๋ยวจะสายนะไปคุณคนนี้คนนี้แหละครับพี่กันที่จะมาเป็นผู้จัดการใหม่ของผมนับตั้งแต่วันนี้ครับแม่